าแบ่งยามกินด้วยหรอเดี๋ยวก็จะไม่ดุให้ยามแบบนี่คุณเอาของกินมาฟาดผมเหรออย่างงี้ทำไงอ่ะคือพี่แก้วอ่ะเขาก็จะขับรถใช่ไหมคะเขาจะเอารถมาจอดที่หอและยามอ่ะก็ชอบมาแบบมาดุพี่แก้วเออยามอาจจะซึนอ่ะยามอาจจะแบบโอชิครับกับพี่แก้วอะไรอย่างเงี้ยคิดในใจก็บอกไปแล้วว่าเอาเปียเราอ่ะจะให้พูดอะไรอีกคือยามดุมากนะแอบเมายามดุยามคะถ้ายามไม่ให้หนูวันนี้หนูไม่มีข้าวกินแล้วนะคะสั่งไก่ย่างไม่ใช่สั่งไก่เกาหลีกินกับมาม่าเผ็ดเกาหลีอร่อยเยอะอ๋อแบ่งยามกินด้วยเหรอเดี๋ยวก็จะไม่ดุถ้ายามแบบนี่คุณเอาของกินมาฟาดผมเหรออย่างงี้ทำไงอ่ะไม่ได้อ่ะถ้ายามจะว่าต้องหยุดยามหยุดก่อนโซเลมันชิมาเดี๋ยวโอ้ไหนไม่ใช่ไม่เอาดีกว่าเอานี้ดีกว่าอยากกินอะไรเดี๋ยวสั่งให้มีบอกไหมสินบนฟ้าอยากกินอะไรเดี๋ยวเฝ้าให้ไหมเดี๋ยวเป็นคนเฝ้าไหมเป็นคนเฝ้ายามเป็นเดี๋ยวเป็นยามแทนให้ไหมวันนึงนี่ไหมยามก็คงจะแบบไอเด็กเนี่ยไอ้เด็กไม่ดูอ่ะชิๆๆร้องเพลงให้ยามฟังพูดอย่างยามยังไม่พูดกับเราเลยร้องเพลงให้ฟังให้ยามจะฟังมั้ยนะตลกมากทุกคนแบบว่าซ่านคาราบาวให้นะยาม1ขวดบอกว่าอะไรอ่ะยามคะกินแล้วจะแบบพี่ยามเป็นแฟนคลับด้วยหรือเปล่าจะเมายามอีกเรื่องนึงจะเมายามอีกเรื่องหนึ่งคือพี่แก้วอ่ะเขาก็จะขับรถใช่ไหมคะเขาจะเอารถมาจอดที่หอและยามอ่ะก็ชอบมาแบบมาดุพี่แก้วเพราะแบบขับรถแบบเหมือนจะแบบถอยรถเข้าที่คือพี่แก้วก็ขับเก่งในระดับหนึ่งเลยนะแบบเขาโตแล้วอ่ะอายุเยอะแล้วก็ขับเป็นเชี่ยวชาญแล้วอ่ะแต่เหมือนเขายังไม่ระมัดยังแบบไม่ไว้ใจพี่แก้วเขาแบบเขาจะเดินมาแบบตรงหรือยังปิดอันนี้หรือเปล่าเหมือนด้วยความเป็นห่วงอะแต่ว่าสำเนียงเขาอาจจะดูแบบดุๆอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วเราอะนั่งรถกันกับพี่แก้วมีพี่แก้วมีหนูมีพี่น้ำหนึ่งแล้วก็พี่ปูเป้คือนั่งอยู่ในรถแล้วแบบกำลังจะจอดแล้วก็คุยกันว่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวสักพักอะยามมันจะเดินมาแล้วสรุปยามก็เดินมาจริงๆเดินมาทุกรอบที่แบบที่พี่เกื้อจะถอยรถยามก็จะแบบจะเดินมาแล้วก็จะแบบตรงหรือยังฮะมันไม่ได้ยังอะไรอย่างแบบดุอ่ะแล้วพี่แก้วบอกว่าโกรธอะไรฉันมินี่อะไรโกรธอะไรพี่ปะวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมยามดุฉันคือยามเขาไม่ได้อาจจะไม่ได้ดุแต่ว่าเขาดูสำเนียงตลกหดหนหน่อยอะไรเงี้ยแล้วคือเราโคตรตลกคือแบบเบาะบ้ามากนั่งกันอยู่แล้วแบบเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวอีก3วินาทีเดี๋ยวยามไม่จะเดินมา3 2 1เดินมาจริงๆแบบอาจจะไม่ไว้ใจเพราะว่าแบบเป็นผู้หญิงขับอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่านั่นแหละนาทีนั้นโมบายก็ไปเล่าให้แม่ฟังว่าแบบเนี่ยยามดุเนาะแม่เนี่ยเขาชอบแบบบอกอย่างงี้กับพี่แก้วอย่างเงี้ยพี่แก้วเลยบอกว่ายามอาจจะชอบพี่แก้วหรือเปล่าแบบโอชิครับอะไรอย่างงี้อาจจะแบบโอชิพี่แก้วหรือเปล่าก็เลยบอกก็เลยแบบชอบชวนคุยใช่มั้ยถ้าเป็นแบบยามอาจจะซึนอ่ะยามอาจจะแบบโอชิครับกับพี่แก้วอะไรอย่างเงี้ยเค้าก็เลยชอบเดินมาแบบ ก็เลยชอบเดินมาแบบถอยรถดีหรือยังอะไรอย่างงี้แน่ๆเลยยามเจอกัน หนูว่าเคยทะเลาะกับเขาครั้งนึงแบบเปียลาวาเนี่ยแหละ
เหตุเกิดเพราะปิยะลาวาคือเขาอาจจะไม่รู้จักคำว่าปิยะลาวาอะไรหนูแล้วทีนั้นตอนนั้นเหมือนติดต่อแก๊ปว่าโอเคอยู่ข้างนอกอยู่นอกหอมันต้องเปิดประตูรั้วเข้าไปยามเขาก็จะเป็นคนรับให้ตอนกลางคืนใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยมันเขาอะไม่มาสักทีก็เลยงงว่าเขาอาจจะแบบไปผิดบ้านหรือเปล่าก็เลยบอกว่าเออพี่คะออกไปดูให้ได้ไหมคะแบบว่าเขาอาจจะอยู่ข้างนอกแบบอาจจะไม่ได้กดออดแต่แบบอยู่ข้างนอกไม่ได้กดออดอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกเอาอะไรเอาปิยะลาวาค่ะเขามาแล้วเหรอมาแล้วค่ะเขาก็เดินไปเอาอะไรเนี่ยจะเอาอะไรเอ้ยไม่ใช่เอาปิยะลาวาแต่ทีนี้หนูแล้วเขาอ่ะไม่ยอมเดินไปสักทีเขาไม่ยอมเดินไปสักทีแล้วแก๊ปอ่ะทักท้วงมาแล้วว่าแบบคุณอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยมันต้องออกตอนนี้แล้วเหมือนรถอ่ะมันมาพอดีเหมือนรถมันก็เข้าออกแล้วเขาก็โบกรถอยู่อะไรเงี้ยแล้วเนี่ยก็เลยแบบอะไรว่าไอ้นี่ก็เร่งไอ้นั่นก็เร่งก็เลยจะเดินออกไปเอาเองที่เขาบอกว่าไม่ต้องออกจะเอาอะไรนี่ก็บอกเอาเปียลาวานกูจะเอาเปียลาวานขออภัยนะครับอย่าผมจะเอาเปียลาวานถามกี่รอบแล้วเดี๋ยวบอกว่าเอาจะเอาเปียลาวานได้มั้ยอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องที่2เรื่องที่2เหตุเกิดที่เปียลาวานอีกแล้วเหมือนมันจะมีของที่วางไว้บนชั้นใช่ป่ะแล้วเปียลาวานหนูไม่อยู่เว้ยหนูก็เลยว่ายามคะมีเปียลาวาอยู่มั้ยคะบอกว่ามาแล้วเหรอเห็นมันบอกถึงแล้วอะค่ะไม่รู้ว่าเขาเอามาให้หรือยังหรือว่าแบบอยู่หน้าหออะไรเงี้ยเขาก็เดินไปเอาอะไรนะเปียลาวาอันนี้สงบสติอารมณ์ตัวเองแล้วนะเปียลาวาค่ะคิดในใจก็บอกไปแล้วว่าเอาเปียลาวาจะให้พูดอะไรอีกเขาอาจจะไม่รู้จักเปียลาวาก็เลยเขาน่าจะบอกขนมต้องบอกขนมแต่ถ้าพวกขนมอะแล้วถ้ารถมันมาหลายๆคันอะอย่างก็จะไม่รู้ใช่ปะเออเราก็เลยต้องบอกว่าเปียลาวายามจะได้รู้ว่ามันคือเปียลาวาเออหนูว่าแบบอันนี้คือไม่ได้ว่าเขาไม่ดีนะแต่เขาอาจจะแบบเป็นผู้ใหญ่แล้วแบบโตแล้วอะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปอะไรกับใครเขานะเขาเป็นคนใจดีนะเขาแบบบางครั้งเขาก็ใจดีนะยามคนเนี้ยแบบเขาชอบดัตตินนะบอกว่าแบบเวลาแม่จะมารับใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะเปิดประตูให้บอกอ่ะจำไอ้หมาตัวนี้ได้แบบ เขาก็น่ารักดีแต่เขาแค่ซึนเดเละนะคะยามคนนี้ค่อนข้างที่จะซึนเดเละนิดนึงคือวันก็คิดว่าอยู่คนเดียวแล้วแบบหรือว่าเราไม่ถูกกับยามคนเดียววะอะไรอย่างงี้สักพักเจอเรื่องพี่แก้วไปก็เลยเก็ตละอ้อเออเข้าไปนี่แหละกูเหนื่อยเลยเหนื่อยแทนแบบเปียลาวาจะเดินไปเอาเปียลาวาไงอย่าดุได้มั้ยอย่าดุได้มั้ยล่าสุดพี่เป้อ่ะสั่งเกินเวลากำหนดใช่มั้ยคะเกินไปนิดเดียวยาหรอกบิงซูอันนี้ไม่ใช่เปียลาวาแล้วเป็นบิงซูมันเกินเวลาแล้วค่อยมาเอาพรุ่งนี้ตอน7 โมงนะแล้วก็เอาไปเลยพี่เป้บอกเอาบิงซูข้าพเจ้าบิงซูเอาตอนเช้าเอ๊ะมันจะละลายไหมเอ๊ะมีตู้เย็นแหละ ยาวคือเขาแบบเขาได้กฎมาไงว่าต้องห้ามสั่งเกินเวลานี้ช่วงนี้อะไรเงี้ยเราก็เข้าใจเขาเพราะว่าเด็กเราเนี่ยกินเยอะมากคนนึงนี่ประมาณ 3-4-5 อย่างสรุปได้บิงซูมันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าได้คอนด็อกที่มันเป็นแบบไส้กรอกแต่ว่าบิงซูก็ยังไม่เห็นอยู่เหมือนกันน่าจะฉันว่าอย่าไม่รู้จักบิงซู ไม่ใช่ไม่รู้จักไม่รู้ว่าอันนั้นคือบิงซูเขาก็ต้องเอามาให้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะอยู่ในตู้เย็นนะ เคยมีช่วงนึงที่แบบพวกหนูอ่ะกลับมาดึกใช่ปะแล้วแบบเขาก็ห้ามกลับเกินเวลานิดๆแล้วเราก็เกินเวลาสักหน่อยอ่ะก็แบบนิดนึงอะเนาะไปเที่ยวอะไรมาแล้วแบบนั่งรถพี่แก้วแล้วพี่แก้วอะชอบให้หนูไปเป็นคนกดออดด้วยแบบว่าโมบายไปบอกพี่เขาเปิดหน่อยแล้วโมบายอะด้วยความโมบายอะบีบแตกก็ได้มั้งพี่ไม่กล้าลงไปกลัวยับดู
กลัวยามยามดูเออนั่นแหละไปบอกเขาเอาโอเคโอเคแล้วก็เดินเดินไปแล้วก็เปิดประตูแล้วก็กลับเข้ามานั่งรถเขาก็คงเห็นแล้วแหละว่าแบบเห็นรถเห็นรถมาต้องเปิดประตูแล้วแหละอะไรเงี้ยหรือว่าพวกเรากลับดึงเงี้ยอ่ะพร้อมแล้วนะพร้อมใจกันกดออดแล้วนะตื้อดึงเปิดประตูมาอีสวัสดีค่ะแล้วก็เดินยิ้มความยิ้มความน่ารักของเรายามต้องโดนหลบตกบ้างแหละเอาจริงเราต้องยิ้มไปก่อนน่ารักเท่านั้นที่ของโลกยิ้มให้ก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย